สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆเปลี่ยนจากขนมนะคะมาทำเป็นอาหารกันบ้างค่ะนานๆจะทำทีเนาะคือพอดีเมื่อเช้าดูข่าวค่ะมีเว็บไซต์ดังเว็บไซต์หนึ่งเนาะไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะมีเชฟชาวต่างชาติเขาทำต้มยำกุ้งนะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากบ้านเราเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาทำต้มยำกุ้งสไตล์ไทยๆนะคะแบบบ้านเราดูนะคะวิธีการทำก็อย่างที่เพื่อนๆหลายๆท่านเลยที่เคยทำกันแล้วเนาะไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็ต้มยำกุ้งของเราสมุนไพรหรือตัวผักต่างๆเนาะเครื่องต่างๆนะคะตัวสมุนไพรต่างๆเนี่ยก็ต้องครบเนาะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงนะคะตะไคร้ข่าใบมะกรูดเนาะอันนี้ต้องใส่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากนะคะรสชาติเข้มข้นเลยสูตรนี้ไปดูกันค่ะค่ะส่วนผสมแรกเราใช้กุ้ง250กรัมค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือหยิบมือค่ะน้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะพริกแดงจินดานะคะอันนี้ใส่ได้ตามชอบนะแล้วก็ผักชี1ต้นค่ะค่ะใบมะกรูดประมาณ3ใบนะคะแล้วก็ตะไคร้2ต้นค่ะแล้วก็มะเขือเทศ1ลูกค่ะค่ะคานะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ4ชิ้นค่ะอันนี้เห็ดนะคะ100กรัมเห็ดแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะใส่ได้ตามชอบแล้วก็น้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะค่ะหอมแดง3หัวค่ะนมข้นจืด4ช้อนโต๊ะเพื่อนๆจะใส่ตัวซุปก้อนลงไปด้วยก็ได้นะคะน้ำเปล่า1ลิตรค่ะค่ะเริ่มต้นเราก็เตรียมเครื่องทั้งหมดก่อนนะคะเตรียมหั่นสมุนไพรหั่นผักที่เราจะใส่ให้เรียบร้อยค่ะอันนี้เห็ดวันนี้เอ๋ใช้เป็นเห็ดฟางนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นเห็ดชนิดอื่นก็ได้นี่ใส่ได้ตามชอบสำหรับเห็ดนี่คือเพิ่มปริมาณได้ตามชอบเลยนะคะอันนี้ก็ข่าค่ะเราก็หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เนาะประมาณ4ชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะค่ะอันนี้ตะไคร้ก็ทุบให้พอแตกนะคะพอให้เขามีกลิ่นหอมค่ะแล้วเราก็หั่นค่ะค่ะใบมะกรูดนี่เราดึงเอาก้านเขาออกค่ะค่ะมะเขือเทศเราก็หั่นเป็นชิ้นตามภาพเลยจ้ะค่ะหลังจากที่เราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนำน้ำใส่หม้อนะคะนำขึ้นตั้งไฟแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปสักหยิบมือค่ะวันนี้ใช้เกลือสมุนเม็ดใหญ่เนาะที่บ้านส่วนใหญ่จะใช้เป็นเกลือสมุนแบบนี้นะคะเวลาทำอาหารเนาะค่ะพอน้ำเดือดเราจะใส่ซุปก้อนลงไป1ก้อนค่ะนี้เพื่อนๆจะใส่หรือก็จะไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่ก็เพิ่มรสชาติได้อีกเนาะแล้วก็ใส่หอมแดงค่ะใส่ข่าแล้วก็ตะไคร้สูตรเอจะยังไม่ใส่ใบมะกรูดนะคะค่ะแล้วเราก็ต้มให้เดือดค่ะให้ตัวซุปก้อนเขาละลายนะค่ะหลังจากนั้นจะปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลลงไปพวกเครื่องปรุงรสพวกนี้เนี่ยสามารถไปเพิ่มได้ทีหลังนะคะปรุงรสได้ตามชอบเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่มะเขือเทศค่ะแล้วก็เห็ดลงไปเห็ดอันนี้นี่เพิ่มได้ตามชอบนะคะค่ะพอน้ำเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะใส่ใบมะกรูดแล้วก็จะใส่กุ้งแล้วล่ะค่ะค่ะเวลาใส่กุ้งเพื่อนๆจะสังเกตว่าน้ำต้องเดือดนะคะพอใส่ไปแล้วก็จะไม่ข้นเนาะเดี๋ยวเขาจะเหม็นข้าวนะคะรอไปสักครู่ค่ะให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งให้กุ้งเขาสุกค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะน้ำพริกเผาเขาละลายเนาะค่ะพอน้ำพริกเผาเขาละลายดีแล้วนะคะ
น้ำก็เดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราใส่นมข้นจืดลงไปแล้วปิดไฟเลยค่ะพอปิดไฟเนี่ยเราก็จะใส่พริกแล้วก็ผักชีนะคะแล้วก็เติมน้ำมะนาวค่ะปรุงรสอีกครั้งได้ตามชอบบางท่านก็จะมาปรุงรสใส่ถ้วยข้างนอกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะเพื่อนๆปรุงได้ตามใจชอบเลยค่ะเราก็จะได้ต้มยำ1หม้อรสชาติเข้มข้นสีสันสวยงามตามนี้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับต้มยำกุ้งนะคะเมนูที่ทำไม่ยากแล้วก็เป็นเมนูที่คุ้นเคยที่ทุกคนคนไทยต้องเคยทำกันแล้วนะคะก็สำหรับเมนูนี้นะคะเราเติมพริกเผาลงไปหน่อยสีสันเขาก็จะยิ่งสวยงามขึ้นเนาะก็จะเป็นมันของพริกเผาเนี่ยลอยด้านบนก็จะดูน่ากินนะคะรสชาติสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถปรับรสชาติได้ตามชอบเปรี้ยวก็สามารถเพิ่มเปรี้ยวลงไปได้แต่สำหรับเอนะสูตรวันนี้เนี่ยโอเคแล้วสำหรับเอนะคะก็ยังไงเนี่ยฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะลองทำลองให้เพื่อนๆชาวต่างชาติเขาลองชิมแล้วก็ดูวิธีการทำที่ถูกต้องนะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกับเมนูของเราเนาะไม่คุ้นเคยกับสมุนไพรของเราเนี่ยก็ทำผิดขั้นตอนไปรสชาติแล้วก็ความเป็นต้มยำกุ้งก็จะเปลี่ยนไปนะคะค่ะก็ยังไงฝากไว้ด้วยสำหรับเมนูนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆ เนาะขอบคุณเพื่อนๆสำหรับทุกๆการติดตามนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนี่ยต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ YouTube ก็จะแจ้งเตือนไปเวลามีคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมทางช่องทาง Facebook Fanpage ครัวแม่นายฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากทางช่องทาง TikTok แล้วก็ IG ครัวแม่นายด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ